เกี่ยวกับกระบวนการกลายพันธุ์ของ DNA นะครับแล้วก็เมื่อ DNA มันเกิดการกลายพันธุ์แล้วนะครับเซลล์มีกระบวนการอะไรที่สามารถที่จะแก้ไขนะครับหรือว่าซ่อมแซม DNA ที่มันเสียไปนะครับที่มันเสียไปหรือว่า DNA ที่มันผิดปกติไปนะครับมันจะมีวิธีการหรือกลไกแก้ไขอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับรูปด้านหน้าก็คือแสดงให้เห็นนะครับคือเอามาเป็นรูปเล่นๆนะครับว่าเนี่ยคือกระบวนการมิวเทชันชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับมิวเทชันนะครับว่ามิวเทชันคืออะไรนะครับไทป์ก็คือลักษณะของมิวเทชันมีกี่แบบนะครับครอสก็สาเหตุที่ทำให้เกิดมิวเทชันอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมิวเทชันได้นะครับแล้วก็จะพูดถึงผลกระทบที่เกิดจากมิวเทชันเวลาเกิดมิวเทชันแล้วเนี่ยมันส่งผลระดับยีนระดับโครโมโซมระดับ DNA อย่างไรนะครับต่อกระบวนการของเซลล์นะครับแล้วเดี๋ยวในหัวข้อที่2จะมาพูดถึงว่าเมื่อมันเกิดมิวเทชันแล้วเนี่ยเซลล์มีการซ่อมแซมยังไงนะครับการซ่อมแซมก็จะมีด้วยกัน3ระบบนะครับระบบที่1 damage reversal นะครับซึ่งระบบนี้คือเป็นการซ่อมแซมโดยคำว่า reverse เลยครับคือพอมันเสียไปปั๊บเซลล์มีเอนไซม์แก้ไขทันทีนะครับแก้ไขทันทีในขณะที่ damage removal นะครับคำว่า remove ก็คือการเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่2เนี่ยเมื่อเซลล์มันเกิดผิดปกติปั๊บมันจะตัดทิ้งเลยครับมันจะ remove ส่วนที่ผิดปกติทิ้งแล้วเติมส่วนแก้ไขลงไปใหม่ต่างกับวิธีที่1 นะครับวิธีที่1คือมันผิดปกติแก้ไขจุดผิดนั้นเลยนะครับแต่วิธีที่2นี่คือตัดทิ้งแล้วสร้างใหม่นะครับ remove ส่วนวิธีที่3คือ damage tolerance อันนี้คือเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ร่างกายไม่ไหวจริงๆก็พยายามทนนะครับแต่ร่างกายจะมีกระบวนการที่จะตอบสนองแบบนี้นะครับว่าถ้าซ่อมแซมไม่ไหวแต่เราต้องเดินหน้าต่อจะแก้ไขยังไงมันจะใช้กระบวนการนี้นะครับเวลาเราพูดถึงมิวเทชันนะครับมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใดนะครับก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในเจเนติกแมทเทอเรียลนะครับเจเนติกแมทเทอเรียลก็คือพันธุกรรมถูกไหมสารพันธุกรรมคำว่าเฮอริเทเบิลนะครับเฮอริเทเบิลคือเป็นมรดกตกทอดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมิวเทชันถ้าเกิดขึ้นในรุ่นปู่มันก็จะส่งผลเป็นในรุ่นหลานได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบตกทอดไปนะครับการเกิดมิวเทชันทำให้เกิดอะไรทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ DNA structural change of DNA นะครับเพราะฉะนั้นจะมีผลยังไงต่อเซลล์นะครับ alteration can be passed คือ alteration คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนี่ยจะถูกส่งไปยังเซลล์ลูกนั่นก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกได้รับแน่นอนนะครับ mutation in reproductive cells ตัวนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระบวนการกลายพันธุ์ที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยสามารถส่งไปยังลูกหลานได้แน่นอนนะครับ offspring mutation เกิดได้กี่ระดับนะครับ mutation เกิดได้กี่ระดับนี่คือ type ของ mutation นะครับเกิดที่จีโนมก็ได้นะครับจีโนมคือระดับใหญ่สุดเราเข้าใจคำว่าจีโนมแล้วใช่ไหมจีโนมคือทั้งหมดเลยที่คอนโทรลส่วนที่เป็นจีนและไม่ใช่จีนนะครับเพราะฉะนั้นจีโนมที่คือใหญ่มากนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซมนะครับโครโมโซมมิวเทชันก็คือทำให้โครโมโซมโครงสร้างของโครโมโซมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของจีนเดียวเท่านั้นยีนเดียวเท่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ส่งผลต่อโครงสร้างของ DNA ได้เหมือนกันหรือว่ามีผลกระทบต่อยีนใดยีนหนึ่งนะครับ particular genes นะครับอย่างยีนของเราในคนมี 2,000-3,000 กว่ายีนถ้ายีนหนึ่งเสียไปอาจจะมีผลกระทบต่อยีนตัวนั้นแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อยีนอื่นๆด้วยที่มันฟังก์ชันแบบ cooperation กันนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมิวเทชันเราจะได้ระวังนะครับอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมิวเทชัน
Mutation เกิดได้2ลักษณะนะครับคือลักษณะที่1คือเป็น spontaneous spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นได้เองนะครับเป็น mutation ที่เกิดขึ้นได้เองเกิดจากอะไรได้บ้างที่มันเกิดขึ้นได้เองอันที่1ก็คือเกิดจากความผิดปกติของกลไกทางชีวภาพนะครับเช่นนะครับกระบวนการที่เราต้องการ DNA polymerase ปรากฏ DNA polymerase เรา activity ที่เป็น proof reading ใช้การไม่ได้อย่างเงี้ย proof reading ใช้การไม่ได้มันจะเติมผิดเติมถูกนะครับแบบเนี้ยนี่คือเกิดขึ้นมากับตัวเราเลยเกิดทางชีวภาพไม่ได้มีใครไป induce อะไรมันนะครับหรือแม้กระทั่งเกิด cross line within the cells นะครับไอ้คำว่า cross line ตัวนี้คือเหมือนกับเป็นสาเหตุคือเป็นการหลอกตัวเองภายในเซลล์นะครับอย่างเช่นมีการสร้างยีนขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะมาตอบสนองนะครับต่อสิ่งร้าวบางอันเคยได้ยินคำว่า autoimmune ใช่ไหมที่แบบว่าสารที่สร้างขึ้นในร่างกายกลับมาท็อกซิกกับร่างกายเราเองนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือส่งผลให้เกิดกระบวนการ mutation ได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่สองคือเป็น induce นะครับ induce ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว induce แสดงว่า induce ไม่ได้เกิดด้วยตัวเองแต่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอะไรบ้างที่มีผลกระตุ้นหรือว่ามี influence ต่อ cells แล้วทำให้เกิด mutation นะครับทำให้เกิด mutation อย่างเช่น environmental agents นะครับagents ที่มาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆบางทีตรงนี้เราจะมีคำศัพท์ที่เรียกมันว่า mutagens เคยได้ยินไหม mutation เกิดจาก mutagens นะครับคำว่า mutagens ก็คือสารที่ทำให้เกิด mutation นะครับปัจจัยอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่มีผลอย่างเช่น UV ก็มีผลนะครับแสง UV นะครับสารรังสีหรือแม้กระทั่งสารพิษนะครับสารพิษกรดเบสต่างๆแรงๆก็ทำให้เกิดมิวเทชันได้นะครับเป็นสาเหตุของoriginate outside of the cell คืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเซลล์ครับแต่มันมีผลทำให้เกิดมิวเทชันโดยมาจากข้างนอกเซลล์เราจัดพวกนี้เป็น induced mutation ทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เกิดจากเซลล์เราถือว่าเป็น induced mutationทีนี้เราก็จะมาทวนนิดนึงว่า mutation จริงๆเนี่ยที่เราบอกว่ามันมี spontaneous กับ induced เนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยที่ทำให้เกิดได้กระบวนการอะไรบ้างที่มีผลนะครับมาดูตัวที่หนึ่งนะ tautomerization นะครับ tautomers ไอ้คำว่า tautomers เนี่ยตัวนี้คือมันเกิดแบบ spontaneous คือเกิดขึ้นได้เอง tautomers คือการเปลี่ยนแปลงของ base นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของ baseถ้าจำทุกโมงที่แล้วได้เราเรียกว่าเบสชิปใช่ไหมการเกิดทอนโทมาไลซ์คือการที่เบสมันเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเช่นกวานีนเนี่ยนะครับกวานีนโดยปกติแล้วกวานีนคือตัว G ตัว G จะมักจับจับคู่กับตัว C คือไซโทซีนนะครับโดยที่ตัว G โดยปกติเนี่ย G จะอยู่ในรูปคีโตฟอร์มคำว่าคีโตก็คือมันจะมี C ดับเบิลบอนด์ O รู้จักหมู่ฟังก์ชันคีโตนใช่ปะมี C double bond O แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่ากวานีนมันเกิดกระบวนการในเซลล์แล้วทำให้หมู่คีโตนคือ C double bond O เปลี่ยนไปกลายไปเป็นหมู่ OH นะครับเป็นหมู่ OH นะครับเกิดเป็นคล้ายๆไฮดรอกซิลโครงสร้างมันเปลี่ยนการที่มันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทำให้มันสามารถไปจับกับทีได้เห็นไหมทำให้ตัว G ไปจับกับทีเกิดเบสชิปแล้วนะครับ G จะจับกับ C แต่ด้านไปจับกับ T ผิดปกติทันทีกระบวนการแบบนี้เราเรียกว่าเกิด tautomerization นะครับ tautomerization กระบวนการที่2เราถ้าเราจำกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการที่เราจะทำการดีเกรดนะครับทำการดีเกรดหมู่อะมิโนก็คือทำการเปลี่ยนเอาหมู่อะมิโนออกจากเบสต่างๆเนี่ยกระบวนการนี้เราเรียกว่า deamination มีคำว่า D แปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่เอา amine ก็ amination ก็คือกระบวนการที่จะกำจัดหมู่ amine หรือ NS2 ออกไปนะครับในกระบวนการนี้เวลามันกำจัดหรือเกิดกระบวนการ